คุณผู้ชมครับการมาเที่ยวดูดอกไม้ที่ฮอกไกโดคุณผู้ชมสามารถมาได้ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาจนถึงต้นเดือนตุลาคมเลยนะครับแต่จริงๆดอกไม้จะมีมากที่สุดโดยเฉพาะดอกลาเวนเดอร์จะมีในช่วงของกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมจะบานสะพั่งทั่วเขาแบบนี้ครับมาที่นี่ไม่เสียค่าเข้าชมดอกไม้แต่ประการใดนะครับของฝากที่อยากให้คุณผู้ชมซื้อกลับไปจากสวนนี้คือเมลอนด้านหลังครับเมลอนพวกนี้อึ๊บนี่ครับเวลาซื้อกลับไปคุณผู้ชมครับเรื่องแรกก่อนจะทำให้มันสุกโดยอุณหภูมิห้องเท่านั้นนะฮะห้ามเข้าตู้เย็นเด็ดขาดนะครับพอเจ้านี้เหี่ยวแล้วถึงจะทานได้ก่อนจะทานเอาเข้าตู้เย็นครับก่อนทานแค่สัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงเท่านั้นค่อยทานตอนเย็นจะอร่อยมากแต่ถ้าคุณผู้ชมแช่นานกว่านั้นความหวานของมันจะลดลงไปครับนี่คือเทคนิคการทานเมลอนของคนญี่ปุ่นครับสนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ